านบุฟเฟ่หอยคนละ199มีทั้งหอยแครงหอยนางรมหอยแมลงผู้เนี่ยหอยแครงแบบลวกสิบีมันจะฉ่ำๆแบบนี้ออกปะคำนี้3ตัวครับบอกมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากดีค่ะไม่ได้มาสายซะหน่อยเราไปส่งเพลงมาเมื่อคืนเราทำเพลงกันดึกเลยซิงเกิลที่4นะคะเพื่อนๆฝากฟังด้วยนะรอติดตามนะไม่ๆตอนนี้ไม่อยากขอนะขอบอกโลกมายืนดีๆเพื่อนๆหน่อยกับกึ๋นโลกอีกแล้วไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะทุกคนใครเห็นมั้ยครับเราไม่เห็นหรอกเนาะไม่ทำไมปรับแสงหน้าจอนะเพื่อนๆไม่จำเป็นไม่เห็นไม่เห็นเขาแยกมาคนทุกคนเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินหอยกันดีกว่าอันนี้คือเห็นอะไรบ้างในกองภาพมันแปลกๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปไปไม่มีอะไรเป็นร้านบุฟเฟ่หอยคนละ199มีทั้งหอยแครงหอยนางรมหอยแมลงภู่ซึ่งแบบบรรยากาศร้านอ่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ดูแบบคาเฟ่เวอร์เลยทุกคนเอาจริงๆอ่ะคือทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรได้ด้วยสามารถคือดูดีนะคะในราคาเพียง199เท่านั้นช่วงเวลา3โมงเป็นต้นไปร้านเปิดตั้งแต่11โมงคือร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงแต่ว่าเวลาก่อนหน้านั้นมันจะแบบเป็นอลาคาร์ทใช่ไหมเป็นต่างเอาแล้วก็คือเป็นบุฟเฟ่ยาวเลยจนถึงประมาณ5ทุ่ม5ทุ่ม11โมงยัน12ชั่วโมงอ่ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอ่ะเรากำลังจะทำตัวใหม่ออกมาเอาไว้กินแบบก่อนปาร์ตี้โดยเฉพาะหรือก่อนบุฟเฟ่โดยเฉพาะอ่ะจะเป็นแบบพิเศษเลยแบบจะไม่ช่วยแบบคุมหิวเลยนะแบบบล็อกๆเลยอ่ะแบบเอ็กซ์ตร้าคือกินแล้วตื่นขึ้นมาคือแบบเหมือนไม่ได้กินเออเป็นแบบเป็นตัวแบบเอ็กซ์ตรีมกินเหมือนไม่ได้กินเออกำลังพัฒนาสูตรอยู่นะคะปาร์ตี้ร้อนขายเจ๊ร้อนส่วนเราเบาๆเนาะเรากินเบาๆใช่วันนี้เรากินเบาๆเนาะแค่มากินบุฟเฟ่หอยแครงแบบสูตรลวก10วิไม่ใช่ไซส์จิ๋วเป็นไซส์กลางนี่เออไม่ใช่ไซส์จิ๋วเด้อเป็นไซส์กลางร้านนี้เป็นแบบสูตรนะคะสายอย่างอุ้ยสูตรจริงสายอย่างเราเลือกแบบไหนคะบนหนึ่งครับแบบลวก10วิอยู่แล้วเราตักเลยค่ะใส่ไปอีกค่ะเปลี่ยนจานเป็นกะละมังไหมคะน้อยๆไม่ได้เยอะมากก็นี่ค่ะหอยแมลงภู่ค่ะจริงๆเป็นคนที่สันทัดหอยแครงกับหอยนางรมมากกว่าหอยแมลงภู่นานๆทีเบาๆเบาอีกเบาเบาอีกได้เบานะเรียนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านบุฟเฟ่หอยมีเวลา1ชั่วโมง30นาทีแต่พอดีถ้าไม่หมดกลับนะคะขีดละ50บาทเครื่องเคียงขีดละ20นะคะและสุดท้ายค่ะหอยนางรมเฮ้ยแกไม่ใช่ตัวเล็กๆเด้อเขาแกะมาให้เราด้วยแต่นี่ว่าบุฟเฟ่อะมันก็คือเป็นความแบบคลาสไซส์นะคะถ้าแบบว่ามารอบไหนแล้วแบบโชคดีได้ตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยพูดกันดราม่านะคะวันนี้ที่มูมาหอยนางรมเป็นไซส์นี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะปนกันไปนะคะเพื่อนเราชอบเราจะทำน้ำยำก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยน้ำพริกเผาก่อนใส่น้ำซีฟู้ดแบบนี้นะคะตัดไปนะคะโคเรคนๆนะคะวิสีดีมากเลยเอาใส่นี่เข้าไปหน่อยนี่ขอเติมซีฟู้ดเข้าไปหน่อยนะคะทะลักได้เวลาไปสัตว์ไม่หยุดสูตรน้ำจิ้มหอยแครงมันมีอยู่นะหอยแครงต้องกินกับถั่วลิสงบดต้องใส่หวานด้วยซีฟู้ดนิดนึงสวยอ่ะน้ำจิ้มหอยแครงต้องสูตรนี้เท่านั้นค่ะเขามีถั่วแล้วก็น้ำจิ้มหวานให้ด้วยเลิศนะเนี่ยสายหอยดีสายหอยต้องเข้าใจว่าแบบต้องกินน้ำจิ้มถั่วค่ะเยี่ยมน่ากินป่ะน่ากินเริ่มเลยกินกันดีกว่าเริ่มจากอะไรดีอ่ะเริ่มจากหอยแครงเริ่มจากบอกก่อนเลยนะคะทำเล็บมาแกะหอยแครงเองไม่ค่อยได้แต่โชคดีที่น้องเราเตรียมมาสีเนี่ยหอยแครงแบบลวกสีบีมันจะฉ่ำๆแบบนี้แล้วก็ตักมันจะเลื่อนๆนิดนึงมันจะแบบฉ่ำๆ
ี้กรอบมากค่ะหอยกรอบกรอบช้ำคือเขาลวกกำลังดีมากลวกเสร็จดีทุกคนกำลังดีมากเราชอบที่มีน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มปรุงเองครับบอกไปนี่ครับสแน็คเกี๊ยวกรอบหอมเจียวมันเข้าอ่ะนะหอยแมงภู่ค่ะวิธีกินนะคะที่ถูกต้องนะคะทุกคนเราจับอย่างนี้ค่ะเราจับตรงเราใช้อันนี้เป็นที่จับขนเขามีหน้าที่เป็นที่จับจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้ก็พอดีไม่ต้องดึงให้เมื่อยแล้วก็มีที่จับด้วยเสร็จแล้วนี่ค่ะจุดคลายแม็กซ์ของเรายำหอยนางรมตัวเป้งแป้งไม่แป้งก็เต็มช้อนนะคะคือถ้ายังไม่จุใจอะเราก็ราดซีฟู้ดเพิ่มได้อีกไงถูกปะคำนี้3ตัวพลักบอกเลยมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากนี่เราคือดูตัวนี้ดิดูหูเนี่ยได้ๆๆๆนี่เราก็จิ้มนี่ไปเลยค่ะช่ำช่ำนี้นะคะช่ำช่ำนี้นะคะอย่างนี้เลยค่ะIt's a juicy ช่ำช่ำคิดถึงกระถิ่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมากินใหม่รอบหน้าเราจะพกกระถิ่นใส่กระเป๋ามาด้วยรู้แล้วชอบกินหอยแครงแต่ขี้เกียจแกะก็เลยกินหอยนางรมเพราะฉะนั้นเราต้องมาใครครับมากับคนเป็นหอยมากับคนครับไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแกหอยเป็นไหมแกหอยเป็นไหมครับงั้นยกไปเลยครับทั้งจานเรียบร้อยเป็นของคุณดูวิธีการแกหอยเขาหน่อยครับนี่ครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนอื่นใช่แล้วมันแก่แล้วอย่างนั้นสิแกฉันทำให้แกกินคำหนึ่งหรอปะคือมันต้องหนีเว้ยแล้วเราก็ใส่มิตรสหายไปเพิ่มอีกอะตรงนี้เอาหมดคำเดียวหมดคำเดียวหมดระวังเสื้อเลยนะคะใส่เสื้อสีขาวมาครับหยดแล้วหยดแล้วหยดแล้วเริ่มเลยคำเดียวหมดเรียบร้อยสีขาวเรียบร้อยสีขาวใครอยากเห็นต้องไปดูที่ไหนครับ TikTok เรียบร้อยอะไรนะเอาอะไรนะอะไรนะบุกบุกกูกูเฮ้ยจิ๊บนี่นี่นี่ของอร่อยโอ้เห็นยังทำไมของอร่อยมันต้องแกะยากขนาดนี้วะนี่ครับ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 น่าจะเป็นน้ำจิ้มเอามาจิ้มหอยระดับความสุขที่ถูกต้องหอยแครงดีสุดรีบกินเพราะว่ามีเวลา1ชั่วโมงครึ่งใช่แต่มีเวลาทุกคนดูครับแกะหอยปลาไปแล้วประมาณ40นาทีว่าร้านนี้เหมาะกับใครมาว่าเหมาะกับคนที่อยากกินคุ้มมาแบบเน้นคุ้มอยากกินเอาแบบเอาอิ่มเอาจุกถามว่าคุ้มไหมคือคุ้มจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้อะไรเลยเท่าที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือหอยเต็มถังตลอดใครที่แบบรู้ตัวว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยงเลยว่าจะไซส์ไหนฉันขอแค่เป็นหอยอย่างฉันแฮปปี้อย่างเงี้ยก็คือดีเลยค่ะมาที่นี่เลยค่ะโหวตไหมอะไรอร่อยสุดเฉพาะหอยเฉพาะหอยหนึ่งสองสามหอยแครงหอยแครงหอยแครงน้ำจิ้มที่ชอบหนึ่งสองสามน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วก็คือเป็นน้ำจิ้มหวานผสมซีฟู้ดแล้วก็ใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆลองมากันนะคะช่วงนี้มันมีบุฟเฟ่หอยเยอะมากเลยนะเว้ยมันมีที่ไหนที่นึงนะฉันนี่ว่าจะไปอยู่เออนี่ว่าจะไปอยู่รอบหน้าใครอยากให้ไปใครอยากให้ไปคอมเมนต์เกิน1คอมเมนต์เดี๋ยวโมจะไปไม่ได้หวังเยอะอะไรอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวมันไม่ถึงยอดถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดข้อกดเดี๋ยวไปช่วยคอมเมนต์ก็อย่าไปบอกเขาว่าเราทำธุรกิจครอบครัวกันขนาดนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบายโอเค